สวัสดีครับวัยรุ่นวันนี้เราจะทำการร้อยสายเปลี่ยนแฮนด์คันนี้วันนี้เนื่องจากเคยทำโมดิฟายไฟเลี้ยวเดิมจากแค่มีเลี้ยวไม่มีรีก็ลูกค้าแล้วก็ช่างต่างจังหวัดทักเข้ามาถามมาเยอะอยู่ก็เลยวันนี้เราจะทำพอดีคันนี้เดิมไฟเลี้ยวก็มีแค่ไฟเลี้ยวไม่มีรีแต่ไหนๆก็จะเปลี่ยนแฮนด์แล้วเราก็จะโมดิฟายให้กลายเป็นมีรีและเลี้ยวในตัวเราก็เลยจะทำการมาพามาดูวิธีทำคันนี้เดิมไฟเลี้ยวมันเป็นแบบนี้นี่ไฟเลี้ยวมันเป็นแบบนี้มีขาแบบนี้ซึ่งสายไฟมันก็จะมีแค่2สายก็คือเลี้ยวกับกาวแค่นั้นและที่เราเคยบอกไปแล้วว่านี่จากที่ตัวรถนี่คือปลั๊กไฟเลี้ยวที่ตัวรถซึ่งของเดิมที่มาจากโรงงานฝั่งนี้คือจากตัวรถฝั่งนี้คือไปที่ไฟเลี้ยวซึ่งจะเห็นได้ว่าที่ตัวรถมันมีหลีเลี้ยวดำซ้ายกับขวาเนี่ยสองข้างเป็นดำของซ้ายกับของขวาแล้วก็น้ำเงินตรงกลางคู่กันจะเป็นหลีของซ้ายกับขวาแล้วก็น้ำเงินส้มจะเป็นไฟเลี้ยวขวาไฟเลี้ยวซ้ายบนขวาล่างไฟเลี้ยวขวาน้ำเงินชมพูจะเป็นไฟเลี้ยวซ้ายแต่ออกจากปลั๊กไปตัวไฟเลี้ยวมีแค่สองสายซึ่งเราไม่ต้องทำการโมดิฟายดัดแปลงอะไรกับระบบไฟของตัวรถเลยเราแค่เพิ่มสายไฟหลีเข้าไปที่ปลั๊กจากไฟเลี้ยวเข้าไปแล้วมันก็จะไปเจอกับไฟเลี้ยวที่ไฟหลีที่ตัวรถแล้วมันก็ใช้งานได้ปกติเลยเราแค่มาโมดิฟายที่ตัวไฟเลี้ยวแค่นั้นอันนี้เราจะให้ดูว่าเราวิธีโมดิฟายไปโมดิฟายกันเองได้เราก็จะใช้เบ้าตัวนี้ซึ่งเป็นของรถยนต์ซึ่งเราลองผิดลองถูกมาเยอะแล้วจนมาเจอเบ้าตัวนี้ที่มันสามารถใส่ได้โดยการโมดิฟายน้อยที่สุดซึ่งมันก็จะมี2-3สายดำเป็นกาวแล้วหลีเลี้ยวเขียวเป็นหลีแดงเป็นเลี้ยว2ขั้วแล้วเราก็จะใช้หลอด2ขั้วใส่แค่นั้นเองแต่เราต้องมาทำการโมดิฟายด้วยการตัดตูดขั้วของที่รถทิ้งก็คือนี่จะให้ดูทีละขั้นตอนของเดิมเราถอดออกมาปุ๊บเราก็ทำการรื้อขาออกรื้อขาออกดึงสายไฟออกแบบนี้เราทำทีละขั้นปั๊บเราจะได้แบบนี้เราก็จะทำการบิดเอาเลนออกเอาเลนออกเอาหลอดออกหลอดมันก็จะมีจารบีทาตูดไว้หลอดกับเลนออกเราจะได้แบบนี้ซึ่งรุ่นใหม่จะเป็นเลนเพชรเลนเพชรก็คือเป็นอย่างเงี้ยถ้าปีเก่ามันจะเป็นเลนเกี้ยงเราได้แบบนี้ออกมาเราก็มาทำการแงะค่อยๆแงะเงี้ยปั๊บมันก็จะออกมาแบบนี้ปั๊บมันจะมีเบ้าลูกยางกันน้ำใส่กลับไปที่เดิมเราก็จะได้ออกมาอย่างนี้ก็คือขาลูกออกมาขาเราไม่ใช้แล้วตัวบอดี้เลนหลอดขั้วมันก็จะเป็นแบบนี้ซึ่งเป็นขั้วเดียวเห็นไหมซึ่งมันเป็นขั้วเดียวแบบนี้เราก็จะทำการตัดขั้วเดิมทิ้งวิธีการก็คือถ้าเราใช้หลอดตัวนี้นะถ้าใช้หลอดแบบผมนะมันจะสามารถใส่ตรงเป๊ะพอดีก็คือท่านจะเห็นติ่งซึ่งเขี้ยวตัวเนี้ยเนี่ยถ้าเห็นหลอดไฟมันก็จะไปอยู่ในร่องนี้มันจะใส่เนี่ยมันจะเข้าอยู่ในร่องนี้เพื่อไม่ให้หลอดมันบิดไปบิดมาแบบนี้ปั๊บเราจะทำการแล้วถ้ามองมันจะมีติ่งหนาอยู่ตรงนี้เห็นไหมเราจะตัดตั้งแต่ติ่งตรงนี้เลยตัดทิ้งไปเลยหลังจากเราตัดตูดมันออกเลยตัดออกทิ้งเลยอันเนี้ยทิ้งเลยทิ้งโยนทิ้งถังขยะได้เลยเราก็จะเหลือเบ้าแค่นี้แบบนี้ซึ่งที่เราบอกว่าทำไมถึงต้องเป็นตัวนี้เพราะตัวนี้เราหามาจนเราไปเจอตัวเนี้ยซึ่งมันสามารถใช้ได้พอดีเป๊ะเพราะอะไรทำการเหลาไอ้ขี้ควรขี้มันออกก่อนเห็นไหมมันจะเสียบเข้าพอดีแล้วก็จะมีเบ้าสีดำค้ำเอาไว้เพื่อไม่ใ
ตัวเบ้ามันมาข้างหน้าเยอะเกินไปซึ่งถ้าเราไปเลือกใช้ที่ของที่มีที่เราไปซื้อมีแต่ตัวสีเงินเนี่ยไม่มีสีดำเนี่ยเวลาที่เราเสียบเข้าไปเนี่ยเบ้ามันอาจจะทะลักมาข้างหน้าได้แต่ถ้าใส่ตัวนี้ปุ๊บนี่มันก็จะมีตัวสีดำค้ำหลังไว้นี่ก็จะพอดีเวลาใส่หลอดไฟแต่จะใช้หลอดไฟสองขั้วปั๊บมันก็จะใส่เข้าไปได้พอดีแล้วเวลาปิดเลนมันก็จะไม่ทะลักชนเลนมันคราวนี้เราก็จะทำการตัดขอบตัดเขี้ยวให้มันเหลือแต่ตัวเบ้ามันก็เขี้ยวมันก็จะหายไปให้มันเหลือแต่ตัวเบ้าอันนี้เราก็ทำการใส่จัดระเบียบให้เรียบร้อยเราต้องตัดเงี้ยงออกไอแหวนดำรอบนอกออกมันจะกลายเป็นแบบนี้แล้วเราก็จะใส่ลงไปให้ต้องตัดสิ่งนี้ออกด้วยแล้วเราก็ใส่เข้าไปแล้วเราก็หมุนให้สายสีดำมันตรงกับไอ้ร่องที่ไว้ล็อกแล้วเราก็ทำการหยอดกาวร้อนตรงนี้ปัดจากการที่หลังจากที่เราใส่ตรงตำแหน่งเรียบร้อยมันก็จะออกมาแบบนี้สวยๆเลยดูเหมือนไม่เคยรื้อเคยทำไม่เหมือนโมดิฟายเลยเดี๋ยวเราก็เดาตาสร้างเดาตาสร้างหยอดเพื่อให้มันอยู่แค่นี้ไม่ต้องเยอะมันอยู่แล้วปุ๊บเราก็จะทำการใส่กลับไปที่เดิมทำใส่กลับไปก็จะเห็นได้ว่าไอ้ตำแหน่งล็อกของเบ้ามันก็จะอยู่ที่เดิมมันก็จะเข้าเหลี่ยมนี้เหมือนเดิมเดี๋ยวเราก็ดันดันให้มันจมยางกลับไปเหมือนเดิมเห็นไหมมันก็จะได้แต่นี้ออกมาเหมือนเดิมทุกประการและสายไฟก็จะเป็น3เส้นเราก็จะมาทำการเทสทดลองใช้หลอดไฟหลอดไฟ2เขี้ยว2ขั้วอันนี้ของเดิมของเดิมซึ่งเป็นหลอดขั้วเดียวไส้เดียวของใหม่หลอด2ไส้2ขั้วล็อกไว้เป็นเรียบร้อยเราก็ประกอบกับเข้าไปเรียบร้อยเราก็จะมาทำการเทสก่อนเราจะใส่หลอดไฟนะเราจะใส่ใช้งานได้ปกติพอดีใส่เลนเราลองใช้เลนขาวดีกว่าหลังจากประกอบเรียบร้อยปิดฝาปั๊บอันนี้เราจะมาทำการเทสทดสอบทดลองทำอะไรทุกอย่างต้องมีการวิเคราะห์วิจัยเทสทดลองอะไรบวกไหมลบบ้างเขียวเขียวไหนดูก่อนไหนรีไหนรีไหนเลี้ยวรีก็จะสว่างน้อยนี่รีป้าเปิดมาเป็นไฟรีเลี้ยวแค่นี้แล้วเราก็ทำการตัดต่อสายเดินสายทำสายแล้วก็ไปจำปลั๊กจำสายเพิ่มอีกหนึ่งเส้นเข้าปลั๊กเดิมเสียบได้เลยแค่นี้จากเดิมที่มีแต่เลี้ยวอย่างเดียวทำด้วยเอาเดี๋ยวเราจะคำนวณคร่าวๆให้เบ้าบ้านผม
ตัวละ60บาทเบ้าตัวละ60บาทคันนึงใช้2ข้างก็2เบ้า160 160หลอดไฟอีกหลอดละ50บาทคู่ละคู่นี้85บาทแต่ถ้าไปซื้อแยกหลอดละ50บาทซื้อเป็นแพ็คเนี่ย85บาทเอาตีง่าย200บาทประมาณ200บาทจากเลี้ยวอย่างเดียวก็จะกลายเป็นหลีเลี้ยวใครอยากลองไปทำเองดูคลิปนี้แล้วลองไปทำเองดูไม่ได้ยากอย่างที่คิดแต่ก็ไม่ง่ายเท่าไหร่ก็ต้องใช้ทักษะเทคนิคสกิลทางช่างนิดนึงที่จะทำนะครับไปรุ่นแต่ถ้าใครอยากประหยัดงบก็ไปลองหัดทำกันเองได้ที่บ้านกับรถท่านเองทำดีไม่ดีอยู่ที่ฝีมือท่านเองนะครับไปรุ่นแจ๋ว